ฮัลโหลสวัสดีคุณทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเล็บดูแล้วเราก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับแมปเพชรซิมในทีน่าก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับเราก็กลับกันมาอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับแมปเพชรซิมมาเลเตอร์ในที่นายนะครับซึ่งหลังจากอัปเดตเพชรซิมในที่นายอัปเดตแรกได้เข้ามานะครับก็ได้มีการเพิ่มแอเรียมาใหม่นะครับอยู่8แอเรียด้วยกันพื้นที่โซนตั้งแต่51นะครับผมไปจนถึง58โดยการอัปเดตพื้นที่โซนใหม่ทั้ง8โซนนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตหน่วยเหรียญใหม่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือเอมเมอรัลด์ซึ่งไอ้เจ้าระดับเอมเมอรัลด์คอยเนี่ยมันบอกว่ามันจะเท่ากับ 1M Platinum Bar ก็คือไอ้เจ้าแท่งนี้นะครับหรือเราก็จะเรียกกันติดปากนะตอนนี้ไปแล้วนะครับผมว่าเรียกว่าเหรียญเขียวเหรียญเขียวแทนมันเรียกง่ายดีนี่นาก็เรียกว่าเหรียญเขียวเหรียญเขียวไปซะจะดีกว่าแล้วทีนี้เรามาเปรียบเทียบราคาค่าไข่ล่าสุดนะครับผมที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่กันนะนี่ไอ้เจ้าไข่นี้โดยมีค่าราคาของไข่นะครับปอฟองอยู่ที่2เหรียญเอมเมอรัลด์นะฮะหรือ2เหรียญเขียวด้วยกันก็ถือว่าใช้เหรียญในการเปิดเนี่ยค่อนข้างที่เยี่ยมเหมือนกันนะช่วงแรกมาเนี่ยถ้าใครฟาร์มไม่ได้นี่คือแบบเปิดทีเดียวนี่คือมีหมดแน่นอนนะครับเปิดทีเดียวคือหายแล้วยิ่ง PDF นะครับเปิดไข่หลายฟองแบบนี้ด้วยนะทุกคนใช้แต่ละรอบนะครับผม130เหรียญเอมิลอโดยในอัปเดตแรกนะครับผมก็มีหลายอย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้รู้กันไปแล้วนะครับก็คือโซน VIP นะก็มีการเนิร์ฟลงนะครับผมปรับให้รวมไปถึงสมุดเอนชาร์ดด้วยครับคนดูสมุดเอนชาร์ดที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแลแล้วก็ OP มากๆสำหรับสายฟาร์มนั่นก็คือสมุดฟอร์จูนนะฮะโดยมันบอกว่าจะบวกโบนัสในการได้เหรียญของเราจากการตีกล่องนะครับผมเพิ่มขึ้น 100% แต่สิ่งที่มันลดลงนะครับน้องๆก็คือไดมอนด์ที่จะได้รับนะครับผมลดลงจากเดิม 50% เนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะฮะและก็มีอีกหลายเล่มนะครับผมที่ได้ถูกบัฟเข้ามานะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ถูกเมินมากๆนะครับผมก่อนหน้านี้มันบอกว่าการตีกล่องของเรานะครับผมมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนทองคูณ5เท่าเลยนะฮะทุกคนซึ่งของเดิมเนี่ยมันบอกว่ามันจะมีโอกาสได้รับนะครับเพียงแค่2เท่าเท่านั้นเองแต่อันเนี้ยเขาถูกบัฟใหม่ให้มีความที่น่าเอามาจับใช้มากขึ้นนะครับผมก็คือคูณเหรียญที่ได้จากการตีกล่องนะครับโดยมันจะขึ้นเป็นบัฟเวลาเราตีกล่องหรือกดตรงกล่องเนี่ยฮะน้องๆนี่เห็นป่ะเห็นไหมทุกคนครับถ้าหากเรากดคลิกหรือเป็นออโต้แท็บทุกคนเห็นไหมนี่เวลามันเด้งขึ้นมานะครับสมุดเล่มนี้เอนชาร์ฟนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีกับเกมพาร์ทที่ชื่อว่าออโต้แท็บแต่ส่วนใครที่ไม่ได้เติมเกมพาร์ทออโต้แท็บนะครับผมก็ใช้ออโต้คลิกก็ได้เหมือนกันนะครับผมน้องๆเนี่ยทุกครั้งที่มีการกดตีเนี่ยครับมันจะมีการสุ่มบัฟบนกล่องครับน้องๆแล้วเหรียญที่เราได้รับนะครับจากไอ้กล่องที่มันติดสถานะบัฟนั้นนะครับจะมีโอกาสได้รับถึง5เท่าเลยทีเดียวซึ่งของเดิมเนี่ยมันได้รับเพียงแค่2เท่าไงแล้วเนี่ยเขาปรับใหม่ให้ได้มากขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเล่มนี้นะครับผมพอถูกบัฟขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มเหรียญในโซนสุดท้ายเนี่ยได้เยอะขึ้นอีกเล่มนึงที่มีการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เล่มนี้เลยครับคนดูคิดที่ข้อวีนะฮะน้องๆมันบอกว่า 15% นะครับมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะตีติดคริติคอลนะครับโดยดาเมจที่เกิดจากการตีติดคริติคอลนะครับจะคูณ5เท่าเลยคนดูเพราะเดิมทีนะครับผมการตีติดคริเนี่ยเดิมทีเขาจะคูณกันแค่2เท่าแต่เกมแมปเพชรซิมูเลเตอร์นะน้องๆให้ไปเลย5เท่าไอ้กองทีนี่คือลดหวบๆได้เลยนะฮะก็เอามาแก้ปัญหาตรงที่ว่าโซนหลังๆเนี่ยพวกกล่องนะครับหรือตู้เซฟเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาดูแต่ละกล่องดิคนดูโอ้ประมาณ150บิลเลียนขึ้นไปนะฮะคือมันตีกว่าจะเข้าอ่ะเขาก็เลยปรับไอ้เจ้าเล่มนี้นะครับให้สามารถที่จะตีมากขึ้นถึง5เท่าเลยนะแล้วทีนี้นะครับผมทุกคนหลังจากวันที่อัปเดตนะครับผมพี่เล็บก็มีการได้ปล่อยคลิปตัวหนึ่งออกมานะครับผมก็คือเซตที่ใช้สำหรับฟาร์มเพชรนะครับผมและก็ฟาร์มเหรียญไปควบคู่กันเนี่ยของพี่เดฟนะฮะเรียกว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดนะครับของพี่เดฟที่ได้ใช้ณตอนนั้นนะก็คือเซตลัคกี้เซตเนี้ยถือว่าเป็นเซตที่เอาไว้ฟาร์มโซนที่50นะครับผมก่อนหน้านี้นะโหดีมากคนดูได้ทั้งของได้ทั้งไอเทมแถมยังได้เพชรฟาร์มเหรียญพอๆกันเท่ากันกับห้อง VP อีกต่างหากแต่เพียงแค่ข้อเสียณตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีราคาที่แพงหน่อยนะครับผมลัคกี้บ็อกซ์นะครับมีค่า RAP บอกแล้วด้วยทุกคนเหลืออยู่เพียงแค่เล่มละ 400,000 จนถึง 400,300 เท่านั้นเองทีนี้ก็เลยมีหลายคนนะครับผมถามพี่เดฟว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วอย่างนี้เราฟาร์มเซตไหนดีครับผมวันนี้พี่เดฟก็เลยจะมาแชร์เอ็นชาร์ตที่พี่เดฟใช้ฟาร์มในโซนใหม่ล่าสุดนะครับให้มีเหรียญเอมเมอรัลด์คอยหรือเหรียญเขียวของเราเนี่ยเดิมทีมันจะตันอยู่ที่ 499K นะครับผม 499.99.99.99 ก็คือมันตันที่ไม่เกิน 500K นะครับทำยังไงให้มันจะตันแบบพี่เดฟได้อย่างนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้เรา
จะมาแชร์แล้วกันพี่เดฟขอใช้คําว่าแชร์แล้วกันจะไม่เรียกว่าสอนแล้วกันเพราะว่าบางทีเซตที่พี่เดฟเอาจัดมานะครับของน้องๆมันอาจจะยังไม่ใช่เซตที่รีดประสิทธิภาพในการขุดเหรียญหรือการฟาร์มได้ดีที่สุดนะครับผมแต่เป็นเอามาแชร์เทคนิคบอกก็แล้วกันนะครับเผื่อใครที่น้องๆมีเซตฟาร์มแบบอื่นที่ดีกว่านะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือแชร์บอกกันได้เลยนะครับมาดูกันนะครับผมว่าเซตที่พี่เดฟใช้นะครับในการฟาร์มโซนที่58ใหม่เนี่ยพี่เดฟใช้เป็นอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับผมฟอร์จูนยังแพงเหมือนเดิมขอไว้หน่อยละกัน2เล่มครับน้องๆเพราะว่าอย่างน้อยฟอร์จูนเนี่ยมันเนิร์ฟไดมอนด์ที่เราได้รับลงแต่ไอ้เจ้าตัวเหรียญเนี่ยไม่ได้ถูกเนิร์ฟลงนะครับผมก็โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนอ่ะใส่ไปแค่2เล่มพอครับอีก2เล่มนะครับผมที่พี่เดฟจะเลือกใช้นะน้องๆนี่เลยบิ๊กดาร์ทนี่2เล่มนี้2เล่มนี้มันบอกว่ากล่องไหนก็ตามที่โดนมาร์คเครื่องหมายไว้นะครับกล่องนั้นน่ะถ้าหากเราตีแตกเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเหรียญนะครับผมมากถึง5เท่าด้วยกันถือว่าเยอะมากๆนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราตีไอ้เจ้าพวกกล่องในกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องตู้เซฟนะฮะไอ้นี่ๆลองดูนะฮะเห็นป่ะพอมันขึ้นบัฟนะครับผมตัวตู้เซฟเห็นป่ะมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเคลือบทองเลยน้องๆและมาดูเหรียญที่เราจะได้กันนะฮะมา5เท่าครับโอ้เห็นมั้ย50เลยคนดูปั๊บแล้วอย่างนี้อ่ะได้เท่าไหร่หูได้50กว่าเหมือนกันนะแต่ลองดูกล่องนี้ครับผมถ้าสมมุติไม่ติดบัฟครับจะได้เท่าไหร่กันมา3เหรียญกว่า8เหรียญ9เหรียญเรียกว่าสมุนนะหน้าทองแล้วกันเพราะเมื่อไหร่ที่มันติดบัฟนะครับไอ้เจ้าตัวพวกกล่องหรือพวกเหรียญเนี่ยจะถูกเคลือบทองทันทีเลยน้องๆอันนี้ถือว่าจะใช้ได้ดีมากเลยนี่ครับนี่ครับติดแล้วกล่องนี้กล่องนี้เห็นไหมสกิททีนึงได้21เหรียญบัฟมาอีก10เหรียญครับโหเยอะอยู่นะถือว่าใช้ได้นะทำให้เราฟาร์มเหรียญใหม่ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมกับไอ้เจ้าสมุดเล่มนี้นะเรียกไปเลยสมุดหน้าทองเพราะมันเปลี่ยนเหรียญและตู้เซฟให้เป็นสีทองนะครับโอเคแล้วทีนี้มาดูสมุดต่อไปนะครับก็คือไอ้เจ้าสมุดเล่มนี้ละกันมาให้ดาเมจ5เท่ามีโอกาส 15% นะฮะถ้าหากเราใส่ไปพี่เดฟจะใส่ไป2เล่มนะครับก็บวกมาแล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสตีติดคิแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วย5เท่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้กล่องช่วงโซนหลังๆนะครับผมมันค่อนข้างที่จะแบบโหหลอดเลือดหนามากคนดูมันก็เลยจำเป็นต้องการที่จะตีกล่องเคลียร์กล่องให้ไวนะครับผมพี่เดฟก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นเจ้าสมุดคิดจะเข้าวีนะครับแล้วถ้าหากเราใส่นะครับน้องสังเกตเห็นไหมเห็นบ้าดูมันจะมีกล่องที่ตีติดคีเห็นไหมครับไอ้หายไปทีแล้วเกือบ20กว่าบิลเลียนเลยนะหนาเวลาติดคีอะไรทีฮะโดยณตอนนี้นะครับผมทีมที่พี่เดฟใช้นะฮะพวกสัญญักเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับต่อให้เรามีสัญญักก็จริงแต่มันจะอิงตามดาเมจตัวพลังโจมตีที่เยอะที่สุดในกระเป๋าเรานะครับถ้าหากเราไม่มีไอ้เจ้าพวกตัวดาเมจพวกนี้เลยสัญญักเราก็ตีเบาเหมือนเดิมนะฮะโดยตัวดาเมจตอนนี้ของพี่เดฟนะครับผมที่พี่เดฟใช้ก็คือเจ้าน้องตัวนี้เลยครับยูนิคอนคิดเทนนะครับหรือเจ้าน้องแมวยูนิคอนนั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเซตสมุดเอ็นชาร์ตใหม่นี้นะครับทุกคนในระยะเวลา5นาทีนะครับเราจะนับเหมือนเดิมเลยครับคนดูโดยเราจะปักธงบูททุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วมาดูว่า5นาทีเนี่ยในการฟาร์มได้เท่าไหร่กันนะน้องๆซึ่งตอนนี้พี่เดฟมีเหรียญอยู่490นะครับอีก 9K นี่คือจะตันแล้วนะน้องๆเราจะเลือกทำการบูทนะครับผมบูทเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฮะน้องๆบูทดาเมจโจมตีด้วยอ่ะบูทไปหน่อยบูทไปหน่อยและก็บูทโอกาสดรอปนะครับผมส่วนผลไม้กินไปกินไปกินไปโอเคครับผมคนดูและนี่ก็คือจะเป็นบัฟทั้งหมดที่พี่เดฟจะใช้ในการทดลองครั้งนี้นะครับน้องๆมาดูกันดีกว่าว่าจะทำให้เราฟาร์มเหรียญในโซนใหม่เนี่ยได้เท่าไหร่กันนะครับผมทุกคนอ่ะมาดูกันพร้อมกันเลยครับผมทุกคนมาเดินเข้ามาเลยฮะแล้วก็ปักธงไปเลยปั๊บโอเคคุณดูเห็นเหรียญที่ขึ้นไหมฮะหูโอ้โห 5,000 กว่าแล้วนะนี่ยังไม่ถึง1นาทีเลยคุณดูโอ้โหหูตันยังจะตันหรือยัง 9,000 แล้วฮะนี่ผ่านไปแค่30วิได้มา 10,000 เหรียญแล้วตอนนี้เหรียญของเราตันแล้วครับคุณดูไม่ขึ้นแล้วฮะตันที่ 499.9K ครับโอ้โหในหน้าจอของเราตอนนี้เหรียญมันยังขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยครับทุกคน17,000 18,000โอ้โห 17,000 18,000 กว่าแล้วเหมือนบัฟสมุดหน้าทองนี่ทำงานรัวๆเลยคนดูเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์มันเปลี่ยนชิ้งชิ้งชิ้งตลอดเวลาเลยเห็นป่ะอ่ะเดินมาเก็บโซนนี้หน่อยแล้วดูเพชรที่เราได้นะครับผมตอนนี้ได้มาประมาณ 3,000 กว่าไดมอนด์แล้วด้วยว้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวพอครบ5นาทีนะครับผมจากการที่เราปักธงแล้วเนี่ยจะได้สูงสุดเท่าไหร่กันนะฮะด้วยครับและตอนนี้เหลือ10วิสุดท้ายครับผมน้องๆจะจบที่เท่าไหร่กันเลยจากเซตที่พี่เดฟใช้ฟาร์มและทีมที่พี่เดฟใช้ฟาร์มครับและก็จบแล้วฮะ
75,000 นะครับผม 75,300 เหรียญ5นาทีครับผมน้องๆใช้เซตนี้ฟาร์มคนดูแป๊บเดียวเนี่ยแทบจะตันเลยนะ 70,000 กว่าครับผมคนดูในระยะเวลา5นาทีกับเซตนี้นะครับผมแล้วก็ทีมที่พี่เดฟใช้ประมาณนี้เลยโดยใช้ตัวดาเมจหลักเนี่ยก็เป็นตัวน้องยูนิคอร์นนะครับผมและที่เหลือก็เป็นสัตว์ยักษ์ที่ดูดดาเมจพลังของไอ้เจ้าตัวน้องยูนิคอร์นทั้งนั้นเลยครับลองนึกภาพดู5นาทีนะครับผมพี่เดฟสามารถฟาร์มได้นะครับผมประมาณ 70,000 กว่าเซตนี้ถือว่าใช้ได้นะอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะนี่สมุดคริติคอล IV ที่ถูกปรับเข้ามาใหม่เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับผมเพราะว่ามันตีแรงมากน้องๆถ้าสมมติเราเปลี่ยนนะครับผมไม่ใช้สมุดเล่มนี้แล้วพี่เดฟขออนุญาตลองเป็นเซตลัคกี้ของเราดูเหมือนเดิมซิเอาเป็นสมุดคริติคอลเหมือนเดิมไว้ดูซิว่าเราจะเคลียร์พื้นที่ไวมากขึ้นเหมือนเดิมไหมครับโอ้โห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 คริติคอลตีไวมากคนดูรู้สึกว่าพระเอกหลักของเราในเซตนี้น่าจะเป็นสมุดคริติคอลแล้วล่ะครับคือมันทำให้เคลียร์เจ้าพวกกล่องนะครับผมได้ไวมากๆน้องๆแล้วยิ่งเราตีกล่องแตกไวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้เหรียญมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องไหมฮะซึ่งมองรับเลยว่าเฮ้ยเซตนี้พี่เดฟว่ามองว่าใช้ได้เลยนะเราตีเข้าด้วยจากสมุดเอนชานที่เป็นคริติคอล IV แล้วน้องๆส่วนใครที่ไม่มีสมุดฟอร์จูนนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสมุดคอย V ธรรมดาก็ได้ครับคนดูนี่เพราะอย่างน้อยอันเนี้ยมันก็บวกตัวโบนัสจากการได้เหรียญนะครับผม 100% เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ฟอร์จูนเนี่ยจะได้ไดมอนด์ด้วยอันนี้ไม่ต่างกันนะส่วนไอ้เจ้าสมุดหน้าทองของเราเนี่ยเราสามารถหาได้ฟรีจากแอปชิพเมนต์เหมือนกันนะน้องๆซึ่งก็คือแอปชิพเมนต์นี้เลยครับคนดูให้เราทำการตีกล่องนะครับผมหรือขุดเหรียญเนี่ย 500,000 ครั้งนะครับผมก็ได้เจ้าสมุดมิดดาร์ทัสนะครับผม2เล่มแล้วนะส่วนใครที่อยากจะฟาร์มแอปชิพเมนต์นี้นะครับผมพี่เดฟแนะนำเลยว่าไปฟาร์มโซนโลกธรรมดาก็ได้นะครับผมตีโซนโลกแรกๆก็ได้มันไม่นับว่าต้องอยู่โซนไหนนะครับผมขอเพียงแค่ให้ตีกล่องนะครับผมให้ครบ 500,000 ครั้งแค่นั้นน้องก็ได้เจ้าสมุดเล่มนี้แล้วนะโอเคคลิปนี้นะครับผมพี่เดฟก็คงจะต้องมาจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากน้องๆชอบคลิปนี้หรือใครที่มีเซตไหนที่คิดว่าตัวเองฟาร์มได้ไวกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะแชร์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็พี่เดฟก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ครับช่องเดฟดูนะครับผมก็สามารถกด Subscribe ให้กันได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมช่อง YouTube ของเรานะครับผมก็มีระบบเมมเบอร์แล้วนะน้องๆใครที่อยากจะเป็นเพื่อนกับพี่เดฟในเกม Roblox นะครับผมก็สามารถกดสมาชิกระดับชูก้าอ้วนขึ้นไปนะครับผม80 บาทต่อเดือนเราก็จะรับเพื่อนให้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกของน้องๆเลยนะครับส่วนคลิปนี้พี่เดฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับแบบเพชรซิม99นะครับอัปเดตหน้าจะมีอะไรมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมาใหม่หลักๆก็คงเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปเลยครับผมที่เตรียมออกมานะครับยังไงก็ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนครับพี่เดฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายทุกคนครับไปแล้ว